สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะไปเอาของไปบริจาคให้กับคุณป้าและก็คุณลุงท่านหนึ่งนะครับซึ่งแกเป็นผู้ป่วยที่มีหลายโรคเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่บ้านแกเนี่ยดันอยู่บนเขานะฮะคือถ้าเกิดว่าเราปกติเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันจะไปมาลำบากหรอกแต่ด้วยความที่คุณลุงแกเป็นโรคหอบหืดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปอยู่ไปพักบนบ้านได้ก็ต้องไปนอนอยู่ตรงตีนเขาซึ่งน่าสงสารมากฮะผมไปหาแกครั้งหนึ่งวันนั้นเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนก็บังเอิญไปเจอแบบบังเอิญไปเจอคนรู้จักแกแล้วผมก็เอาไข่ให้ไป2แพ็คคือน่าจะเป็นลูกเป็นหลานแกนะเห็นเขาขี่ซาเล้งมาแล้วผมก็เอาไข่ให้ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมกำลังจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่พอดีพี่จะไปด้วยไหมอย่างเงี้ยผมก็เลยไปพอไปเสร็จปุ๊บก็เลยได้รู้ว่าคุณลุงคุณป้าสองคนนี้เขาลำบากมากนะฮะคือเป็นหลายโรควันนี้ผมซื้อของมาเป็นยารักษาโรคเป็นพวกยาพารายาแก้ปวดยาหม่องยาดมเนี่ยแล้วก็นมกล่องเพราะว่าคุณลุงนั้นเขากินอะไรไม่ค่อยได้เลยตรงพื้นที่ที่จะไปอยู่ตรงเลยศาลหลักเมืองไปนะครับศาลหลักเมืองนครสวรรค์ตรงนี้ก็จะเป็นอาชีวะนะฮะหน้าอาชีวะนครสวรรค์ฝั่งขวามือนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นดับเพลิงผมใกล้จะถึงแล้วนะฮะสำหรับบ้านคุณลุงคุณป้าที่กำลังจะไปเยี่ยมเยียนเขาวันนี้ซ้ายมือเป็นศาลหลักเมืองบ้านแกก็จะอยู่บนเขาทางโน้นนะฮะแต่ทางขึ้นผมไม่แน่ใจว่าอยู่แถวๆนี้แหละบ้านแกก็จะอยู่น่าอยู่ตรงเขาด้านหน้าเนี่ยฮะทางขึ้นแต่ผมน่าผมจอดรถไว้ตรงนี้จะดีกว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชีวิตคุณลุงคุณป้านะครับว่าแกอยู่ยังไงบ้างตอนนี้นะครับตอนนี้กำลังขึ้นมาเยี่ยมคุณลุงคุณป้านะครับอย่างที่บอกว่าทางลำบากนะฮะทางค่อนข้างที่จะชันนะครับคนป่วยที่นั่งติดเตียงเดินขึ้นเดินลงไม่ใช่ง่ายเจอเจ้าถิ่นต้อนรับแล้วมาแล้ว
ต้องมาให้พี่เขาเลยลูกสวัสดีครับสวัสดีคุณลุงครับผมสวัสดีครับคุณลุงดีขึ้นนะครับวันนี้ครับมองบ้านวานไม่รู้ว่าเป็นแล็กตะซอยคุณลุงไม่รู้ว่าทานได้ไหมกลิ่นรสนะกินข้าวนั่งก่อนครับไม่เป็นไรสวัสดีเขาก่อนสวัสดีจ้าอยู่ป.ไหนแล้วเนี่ยป.หนึ่งโอ้แม่แยกขาแล้วปวดหลังจะขาดเอาอะไรบ้างเนี่ยอันนี้นมจะเป็นแลคโตซอยแลคโตซอยจะมีอยู่สามรสอันนี้โต๊ะกินได้ไหมจ้าจ้าค่ะต้มใส่ไข่เสื้อยาอะไรมาบ้างเนี่ยยาก็จะเป็นไฟเปิดได้แล้วโว้ดองเนี้ยยาเป็นนี่ยาลมพี่อ้อยก็จะเน้นยาลมค่ะป้าแพ้อะไรป่ะยาเดี๋ยวไม่แพ้ไม่ค่ะไม่แพ้เนาะแม่ก็ไม่แพ้ว่าจะทานแบบก็ไม่ดีเมื่อวานทานพริกก็ไปหน่อยไตรั่วด้วยคือให้ระวังคือถ้าเป็นไตเนี่ยห้ามกินรสจัดเลยครับทานจะเกิดป่วยตลอดเป็นเบาหวานไตรั่วแล้วก็ความดันใจเป็นหมดเลยเดินก็ไม่ได้ตาก็ไม่เห็นพี่ก็โทรมาเขาบอกตาไปไหวมากจะตั้งที่ศาลาก็ไตนะก็ให้เปอร์เซ็นต์บัตรไปบอกไปไม่ไหวติดเตียงนะครูนี่ถ้าอ้อมไม่โหถ้าขาดอ้อมไปสักคนนึงนี่ แย่เขาดูแลเนี่ยอายุเขาอยู่มาหลายปีแล้วก็ดูแลเนี่ยนี่ก็ต้องให้ดูจะถามลุงก็จะถามว่าแบบต้องควรไปป่ะไม่อยากได้ถังแก๊สคนยาประจำเลยแบบเอาตรงไหนได้ต้องพ่นติดตัวประจำวันนั้นปั๊มหัวใจลงไปเลยแล้วก็หมอบอกโอ้โหพันคนจะเหลือคนเดียวตายไปแล้วหามลงไปอันนี้แข็งแรงนะดูแข็งแรงกว่าวันนั้นหน่อยนึงแข็งแรงแล้วเพิ่งออกลงต้องกินข้าวเยอะๆขึ้นนะครับมันถึงจะแบบดูไม่ได้ครับเบาหวานมันแทรกอีกเยอะโรคไอ้นั่นก็ยังไม่เบาเลยเบาหวานหลายโรคพ่นที่พ่นออกซิเจนประจำออกซิเจนนั่งที่ลูกชายเดินนั่งที่ลูกเอฟโบทำไมเป็นคนนี้ลูกนั่งนั่งลูกแข็งแล้วถังเขาถังไม่ใหญ่แบบเอาไว้พกติดตัวดังนั้นโรงพยาบาลเขาขึ้นมาปั๊มไม่อยู่ต้องเอาไปนู่นไม่ใช่คนต้องไปถามพวกศิลปินอะเวลาที่เขาไอ้นั่นเหนื่อยง่ายแล้วก็จะมีแบบคอยให้เนี่ยเขาขาดไม่ได้เลยเมื่อคืนนี้ตีสองบอกแกอุ้มผ้าเขาไว้เอาไว้น้ำร้อนนั่นก็จะเย็นไม่ได้อากาศเย็นไม่ได้ป้าตอนกลางคืนนี่ยุงเยอะไหมครับเนี่ยเยอะค่ะเยอะค่ะอันนี้คือไปแล้วฮะก็เป็นความลำบากของคุณลุงคุณป้านะครับเป็นผู้ป่วยจะเรียกว่าติดเตียงก็ได้เพราะว่า
จริงๆคุณป้าคุณลุงต้องไปรับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเบี้ยผู้สูงอายุหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างก็ไปรับไม่ได้ก็ต้องวานให้หลานที่เป็นน้องผู้หญิงเมื่อกี้นะฮะไปรับไปเซ็นชื่อรับแทนดูสภาพมันสภาพทางเดินเนี่ยผมว่าผมร่างกายปกติก็ยังเดินลำบากนะนะครับแต่คุณป้าจะเป็นหลายโรคแต่คุณลุงเนี่ย2สัปดาห์ก่อนเนี่ยน็อกไปก็ดีปั๊มหัวใจไว้ทันจริงแกน็อกไปแล้วแหละคือเหมือนชีพจรเหมือนจะหยุดเต้นก็เลยทำ CTR หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นที่ปั๊มหัวใจนะฮะแล้วคุณลุงก็ฟื้นขึ้นมาแกเป็นหอบหืดแล้วก็กินข้าวไม่ค่อยได้แล้วอย่างที่เห็นคืออาหารแห้งจำเป็นเดี๋ยวถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ก็เดี๋ยวรบกวนถ้าใครมีจิตเมตตานะฮะไม่ใช่ว่ารบกวนนะคือเป็นการบอกบุญกันว่าบางทีเราน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมโลกก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเป็นสิ่งที่สังคมเราควรจะมีให้กันเพื่อที่จะให้บ้านเราน่าอยู่ขึ้นนะครับใครมีมากมีเหลือกินเหลือใช้เราก็แบ่งปันให้กับคนที่เขายังขาดคนที่เขาไม่มีนะครับเรามีมากก็ช่วยมากมีน้อยก็ช่วยน้อยนะครับวันนี้ผมก็ทำตามสัญญารับปากคุณลุงไว้เมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะครับว่าจะเอานมมาให้คุณลุงวันนี้ก็ซื้อนมมาแล้วก็เป็นอาหารแห้งเป็นยาเป็นอะไรในส่วนหนึ่งแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาอีกนะครับจะมาอีกแต่ครั้งหน้าอาจจะได้รวบรวมเพื่อนฝูงคนรู้จักญาติมิตรคนที่อยากจะมีเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมในการแบ่งปันวันนี้มาเพื่อจะช่วยเหลือคุณลุงคุณป้านะช่วยได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเรามีน้ำใจให้กันเรียบร้อยครับสิ้นสุดภารกิจเอาของไปให้คุณลุงคุณป้านะฮะผมคงต้องกลับแล้วล่ะวันนี้ลุยภารกิจหลายอย่างเลยครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนซะก่อนไบเกอร์สายดนตรีกับภารกิจลุล่วงไปได้ดี